Thailand Unsettled ครับรู้ไหมครับว่าพรรคจะถูกยุบแล้วถ้าวันนั้นมาถึงนี่จะโอ้ไม่กลัวคืออย่างนี้ถ้าคุณกลัวว่าพรรคถูกยุบเรื่องนี้ก็พูดไม่ได้เฮ้ยเรื่องนี้ไม่พูดเฮ้ยเรื่องนี้ต้องลดเพดานลดอะไรลงถ้าคุณคิดอย่างนี้นะสุดท้ายคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้นะไม่ต้องไปสนใจมันเดินหน้าต่อไปให้เต็มที่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสำหรับสังคมอะไรจะเกิดก็เกิดตอนนี้เราคุยอยู่กับหลายพรรคการเมืองเรากำลังพูดคุยอยู่กับพรรคหลายพรรคการเมืองนะฮะผมคิดว่าทุกฝ่ายน่าจะเห็นร่วมกันว่าพูดว่ายังไงดีคสช.มันพาสพีคไปแล้วคือเลยจุดสูงสุดไปแล้วนี่มันอยู่ที่ขาลงช้าลงเร็วเท่าไหร่เท่านั้นเองแล้วผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าการแทงหวยกับพลังประชารัฐนี่แทงม้ากับพลังประชารัฐไม่น่าจะเป็นม้าที่ถูกตัวนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณที่ดีจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคยกตัวอย่างเราเห็นสัญญาณที่ดีจากการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนะผมคิดว่าเราเห็นสัญญาณที่ดีจากตรงนั้นผมคิดว่าสังคมไทยทั้งสังคมเนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ใช่ทางเลือกนะทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่คือการเอาประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยดังนั้นประชาธิปไตยในจังหวะนี้ของประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ผมคิดว่าสังคมน่าจะเห็นร่วมกันแล้วแหละนะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อให้พลังประชารัฐจะฟอร์มรัฐบาลได้ก็ตามแต่ทิศทางมันไปทิศทางนั้นณเวลานี้เนี่ยจากที่มีการพูดคุยกันคิดว่าจะปิดสวิตช์สวได้ไหมครับจริงๆดีกว่าผมมั่นใจว่าพลังประชารัฐไม่ได้เป็นรัฐบาลผมพูดอย่างนี้เลยถึงวันนี้นะถึงวันนี้นะผมพูดได้แค่นี้ผมไม่สามารถพูดอะไรมากกว่านี้ได้คือเหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่เข้าใจว่าได้80ที่นั่งเป็นถือว่าเป็นน่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จทีเดียวสำหรับพรรคการเมืองที่มีอายุ1ปีกว่าแต่ว่าอีกด้านนึงก็ดูเหมือนว่าเป็นกระแสของตัวบุคคลหรือเปล่ามันมีคำถามนี้ขึ้นมานะครับก็เลยอยากจะถามว่าคุณธนาธรมองเรื่องการที่จะทำให้พรรคอนาคตใหม่กลายเป็นสถาบันการเมืองไว้อย่างไรบ้างคือปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฮะคุณทำพรรคขึ้นมา1ปีแล้วจะทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองไม่ต้องขึ้นกับตัวบุคคลใครที่คิดว่าจะทำเรื่องนี้ได้ภายใน1ปีผมคิดว่าไม่เคยสัมผัสงานอย่างก่อนเป็นจริงนะครับมันหลีกหนีไม่ได้หรอกในช่วงแรกของพรรคมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมีกระบวนการมี movement หรือว่ามีองค์กรไหนบ้างที่ตั้งขึ้นมาในช่วงแรกแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่แรกแล้วนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับผมนึกไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่ในช่วงแรกของการเกิดตัวขององค์กรใดก็ตามนะครับมันก็ต้องอิงกับผู้ก่อตั้งนะครับดังนั้นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพรรคอนาคตใหม่ก็คือการสร้างพรรคที่เป็นสถาบันได้และนั่นเป็นหนึ่งในงานหลักของเราที่เราจะทำหลังจากนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งพลวัตของการเลือกตั้งมันไม่อนุญาตให้เราไปมองอะไรยาวๆได้สถานการณ์เปลี่ยนทุกวันข้อความที่เราต้องสื่อสารถึงประชาชนต้องเปลี่ยนต้องคิดใหม่กันเป็นสัปดาห์รายสัปดาห์ต้องคิดใหม่ดังนั้นงานหลังจากนี้ต่อไปก็คงจะให้เวลาให้ทรัพยากรนะครับกับการสร้างพรรคที่เข้มแข็งมากขึ้นจะทำยังไงไม่ให้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณธนาธรหรือคุณปิยบุตรก็ทำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นยกตัวอย่างในแผนการทำงานในช่วง7เดือนที่เหลือของพรรคเนี่ยนะครับเรามีการกำหนดไว้ว่าจะต้องมีออนไลน์โหวตในเรื่องที่สำคัญโดยสมาชิกอย่างน้อย2เรื่องในปีนี้ยกตัวอย่างนะครับเราจะทำยังไงได้อีกเราทำให้เกิดการมติใหญ่ๆในพรรคนะครับทำให้มันมาจากการตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นนะครับเราทำอะไรยกตัวอย่างอย่างเช่น เรากำลังจะมีนะครับที่ประชุมส.ส.ของพรรคนะครับถือว่าเป็นองค์กรของพรรค
นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งกระทู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในกรรมาธิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรื่องในการตั้งยติหรือแม้แต่การยกร่างพรบของพรรคก็จะผ่านที่ประชุมส.ส.นะครับเราจะทำอะไรได้อีกเราจะ engage นะครับสร้างองค์กรที่ลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเห็นว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งถ้าเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับพรรคก็จะลดความพึ่งพิงกับแกนนำพรรคลงนะครับอีกอย่างนึงที่เราให้ความสำคัญมากนะครับก็คือเรื่องการระดมทุนให้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินของใครนะครับผมก็ต้องบอกว่าพรรคอนาคตใหม่อยากจะเอามิติใหม่มาสู่พรรคการเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฟันเบรซิ่งนะครับเรื่องการระดมทุนของพรรคผมว่าพรรคเราจริงจังมากนะเรื่องขายของเนี่ยร้านอยู่ข้างๆนะครับถ้ามีเวลาก็ช่วยไปอุดหนุนนิดนึงนะอย่างเงี้ยผมคิดว่าสำคัญมากยกตัวอย่างในช่วงแคมเปญการเลือกตั้งพรรคไม่สามารถระดมทุนได้ทันพรรคมีชีวิตสามารถรับระดมทุนได้ในวันที่3ตุลาคมนะครับของปีที่แล้วดังนั้นจาก3ตุลาคมจนถึงช่วงต้นมกราที่เราเริ่มรณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยมันมีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองเราลงทุนได้ในระดับหลายสิบล้านซึ่งเป็นที่น่าพอใจแต่ถามว่าพอไหมสำหรับการเข้าสู่การเลือกตั้งไม่พอพรรคนะครับจำเป็นต้องใช้เงินมากกว่านั้นผมเอาเงินใส่เข้าไปในพรรคประมาณ90กว่าล้านบาทนะครับประมาณ100ล้านบวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณ100ล้านถามว่าถ้าเป็นพรรคอื่นเขาทำยังไงเขาเอาพักเอาเงินใส่เข้าไปใน100ล้านใส่เข้าไปในพักแล้วไม่ต้องดีแคลร์ไม่ต้องดีแคลร์คือไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับแต่พักเราไม่ใช่ผมเอาเงินใส่เข้าไปที่พัก100ล้านแล้วใส่ในรูปแบบของเงินกู้เปิดเผยต่อสาธารณะทุกคนรู้หมดว่าตอนนี้พักอนาคตใหม่เป็นหนี้ธนาธรอยู่100ล้านแล้วผมต้องการเอาคืนทุกบาททุกสตางค์ด้วยผมไม่ต้องการให้ฟรีอย่างเงี้ยใส่อยู่ในบุ๊กบัญชีของพักอนาคตใหม่ให้เห็นไปเลยให้สมาชิกทุกคนเห็นให้แกนนำพรรคทุกคนเห็นว่าพรรคเป็นหนี้ธนาธรอยู่100ล้านต้องจ่ายคืนแล้วเราพยายามทำทุกทางที่จะฟันเรสกลับมาได้ยกตัวอย่างทำยังไงให้พรรคเข้มแข็งเมื่อไหร่จะไปดูสิ่งเล็กๆคุณเห็นป้ายไวนิลที่อยู่ข้างถนนหรือเปล่าเราเอาป้ายไวนิลมาตัดเป็นสมาชิกของพรรคเองนะทำให้พรรคเองไม่ได้เกิดจากการสั่งการของแกนนำพรรคแต่เกิดจากอาสาสมัครความสมัครใจตัดไอ้ป้ายไวนิลที่ใช้หาเสียงที่แปะอยู่ข้างถนนตัดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเอามาเย็บเป็นถุงผ้าแล้วเอาไปประมูลออนไลน์ถุงนึงแล้วก็เอามาให้ผมเซ็นแล้วก็ไปประมูลออนไลน์ได้ถุงละ10,000กว่าบาทก็เอามาเข้ามาใส่เป็นรายได้ของพรรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่ามีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดที่เราพยายามจะทำให้พรรคเข้มแข็งมากขึ้นแล้วโดยภาพรวมผมว่ามันไปในทิศทางที่ดีคือระบบการเมืองของเราแต่เดิมมันเป็นจะเป็นระบบหัวคะแนนแล้วก็ไม่มีพรรคเราไม่มีหัวคะแนนคุณไม่เชื่อคือผมพูดไปในคนอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าคุณก็ไปพิสูจน์ได้พรรคเราไม่ได้จ่ายเงินให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะพรรคเราไม่ได้จ่ายเงินให้หัวคะแนนและเรามีทีมจังหวัดอยู่77ทีม77จังหวัดทั่วประเทศผมว่าหาน้อยมากพรรคการเมืองที่มีทีมจังหวัดได้และทีมจังหวัดของเราทั้งหมดจังหวัดนึงแล้วแต่ความใหญ่เล็กของจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดใหญ่อาจจะมี20คนจังหวัดเล็กอาจจะมี10คนนะครับแต่ทีมจังหวัดของเราทุกคนส่วนใหญ่เป็นวอลันเทียคือทำงานด้วยจิตใจอาสาสมัครในมีจังหวัดละ1คนเท่านั้นเองที่เราจ่ายเงินเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำจังหวัดคนเดียวเท่านั้นเองนี่คือหัวคะแนนของเราไม่มีการไปซื้อกำนันไม่มีการซื้อผู้ใหญ่บ้านและเราตั้งใจจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยที่อาจจะต้องใช้เวลานะครับแต่การเมืองแบบต้องไปงานศพงานบวชอะไรแบบนี้เราไม่คิดว่ามันตอบสนองกับการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงนะปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาส4ของปีนี้เราน่าจะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ไม่ว่าจะเป็นระดับเทศบาลไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลเราน่าจะเห็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะครับและพรรคอนาคตใหม่จะส่งนะครับก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้ส่งพื้นที่ไม่ได้ส่งลงทั้ง77จังหวัดนะครับเพราะพรรคไม่มีศักยภาพพอนะครับไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเราคงจะเลือกพื้นที่ที่จำเป็นจริงๆที่เราคิดว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์จริงๆ10ถึง15จังหวัดเท่านั้นเองนะครับที่เราจะส่งลงคิดว่าการหาเสียงในระดับส.ส.กับในระดับอปท.มันจะมีความแตกต่างเพราะไม่แตกต่างและนี่คือเรื่องที่สำคัญมากคุณจำครั้งสุดท้ายที่คุณเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คุณได้ไหมจำไม่ได้และครั้งสุดท้ายที่คุณเลือกที่มีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นคุณรู้ไหมว่าคนที่อาสามาทำงาน
ป็นนายกอบจนายกอบตในพื้นที่ที่คุณอยู่อ่ะมีนโยบายอะไรจำได้รู้ไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเพราะพื้นฐานทางการเมืองก็ต้องบอกว่าพ่อเป็นสสแม่เป็นสจลูกเป็นนายกอบตหลานชายเป็นนายกเทศบาลใช่ไหมเพื่อนฝูงเป็นสจมันอยู่ในรูปแบบการเมืองเดิมทั้งหมดแล้วมันทำให้ประชาชนไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขายังไงเพราะประชาชนเลือกสสเข้าไปสสมันไปอยู่นี่มันไปอยู่ในสภาที่ส่วนกลางคุณเป็นคนพัทลุงคุณเลือกสสพัทลุงสสพัทลุงไม่ได้ทำงานในพัทลุงนะแต่ไปทำงานออกกฎหมายที่ส่วนกลางนึกออกไหมถามว่าสสพัทลุงมีอำนาจบริหารพัทลุงหรือเปล่าไม่มีประชาชนไม่เข้าใจทำให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณพูดเรื่องประชาธิปไตยคุณพูดไปดิประชาธิปไตยมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันกินไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ตอบสนองมันไม่ได้ใกล้ชิดกับชีวิตเขาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณเลือกสสไปบริหารไปออกกฎหมายที่กรุงเทพแต่ถ้าถามว่าใครมีอำนาจในการจัดสรรดินน้ำลมฟ้าป่าใครมีอำนาจจัดสรรถนนโรงเรียนโรงพยาบาลยังอยู่ในหน่วยงานราชการนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสสนะใช่ไหมดังนั้นพรรคอนาคตใหม่เราเชื่อในการยุติโครงสร้างอำนาจรัฐโดนสูงที่กรุงเทพเราต้องการยุติอำนาจแบบนั้นการส่งลงท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าอำนาจประชาธิปไตยชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันทำที่ระดับชาติอย่างเดียวไม่ได้มันต้องลงไประดับอบต.ให้ประชาชนเห็นพรรคอนาคตใหม่จะเข้าสู่การเลือกตั้งแบบอย่างท้องถิ่นแบบนี้ด้วยข้อเสนอด้วยนโยบายแบบที่เราทำเหมือนกับระดับชาติปักธงชัยในอนาคตควรจะเป็นยังไงอมก๋อยอีก10ปีควรจะเป็นยังไงนึกออกไหมอุบลราชธานีอีก10ปีหลังจากนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าเลือกอบจจากพรรคอนาคตใหม่เราควรจะต้องมีโรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกเพิ่มขึ้นที่จุดนี้พื้นที่จุดนี้มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าควรจะเอาเงิน10ล้านไปทำสวนสาธารณะโรงเรียนนี้ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่พอเราควรจะต้องลงทุนอีกปีละ2ล้านบาทเพื่อยกระดับโรงเรียนนี้ขึ้นมาโรงพยาบาลนี้คุณจะต้องมีเครื่อง MRI เพิ่มแล้วก็เครื่องฟอกไตเพิ่มอุบลราชธานีคุณจะต้องมีสายรถเมล์8สายเพื่อเชื่อมต่อชุมชนตำบลด้วยกันคุณเคยเห็นใครเข้าสู่การเลือกตั้งจังหวัดด้วยนโยบายแบบนี้ไหมแล้วลองคิดดูถ้าเราทำได้สักจังหวัดหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเช็คความเข้าใจของประชาธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศเราจะเช็คมันแล้วบอกว่านี่คือประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยคืออำนาจประชาธิปไตยคือทรัพยากรใครได้ทรัพยากรตัวไหนไปเมื่อไหร่อย่างไรเท่าไหร่นี่คือโจทย์ประชาธิปไตยเมื่ออำนาจของท้องถิ่นมันไปอยู่กับตระกูลที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละพื้นที่เนี่ยตระกูลนักการเมืองเดิมของแต่ละพื้นที่เนี่ยทรัพยากรก็ไปอยู่ที่นั่นคุณไปดูบ้านใหญ่ในต่างจังหวัดดิเคยไปดูไหมบ้านใหญ่นี่โอ้โหใหญ่จริงๆนะไม่ใช่เป็นแค่วาทกรรมนะบ้านมันใหญ่จริงๆใช่ป่ะแต่ประชาชนในต่างจังหวัดชีวิตความเป็นอยู่10ปีที่ผ่านมาดีขึ้นป่ะ20ปีที่ผ่านมาดีขึ้นป่ะไม่ดีขึ้นคมนาคมลำบากยังไงก็ลำบากเหมือนเดิมใช่ป่ะบางจังหวัดไม่มีน้ำใช้ยังไงวันนี้ก็ยังไม่มีน้ำใช้เหมือนเดิมไปคุยกับระยองชลบุรีดูดิคุณอุตสาหกรรมไปลงแล้วชาวบ้านเกิดอะไรแย่งน้ำกันใช่ป่ะระยองชลบุรีตราดจันทบุรีเนี่ยไอ้ตามไอ้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกเกิดการแย่งใช้ทรัพยากรกับชาวบ้านทำไมเพราะชาวบ้านไม่มีอำนาจที่จะไปแย่งน้ำกับกลุ่มทุนใหญ่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเรายึดอบจ.ยึดอบจ.ได้ด้วยนโยบายด้วยนโยบายที่ดีบ้านเราเหมือนควรจะเป็นอย่างนี้ว่าบ้านเราเหมือนควรจะต้องมีงานทำบ้านเราควรจะต้องแทนที่จะไปลงทุนสร้างถนนเพิ่มเพื่อให้บริษัทรับเหมาที่ยึดโยงมีสายสัมพันธ์เป็นเจ้าของเดียวกันกับบ้านใหญ่แทนที่จะไปตัดแต่ถนนเอาเงินที่จะสร้างถนนมาสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้ในจันทบุรีเกิดอะไรขึ้นประชาชนมีงานทำนึกออกไหมเราสามารถสร้างงานที่ดีในต่างจังหวัดได้ถ้าการเมืองมันดีนี่คือเหตุผลแล้วผมก็ต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่น่าสนใจมากที่สุดในการลงท้องถิ่นถามว่าเพราะอะไรคุณไล่ตระกูลที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดมาดูดิผู้นำตระกูลอายุเท่าไหร่แล้วอาจจะเกินด้วยซ้ำไปใช่ไหมไปดูสระแก้วดิอายุเท่าไหร่แล้วใช่ป่ะไปดูสุโขทัยดิอายุเท่าไหร่แล้วใช่ป่ะนี่คือยุคของ transition แล้วผมคิดว่านี่คือยุคสุดท้ายของเจ้าพ่อท้องถิ่นนี่คือใช่ดิ
คุณนึกลูกของบ้านใหญ่ในต่างจังหวัดที่มีบารมีและมีอิทธิพลเท่ากับพ่อได้ไหมใช่ไหมดังนั้นผมคิดว่าทั้งในแง่ของช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมาถึงแล้วแล้วถ้าพรรคอนาคตใหม่ทำได้สักจังหวัดหนึ่งสมมติขออะไรดีอะไรดีโคราชก็ได้สมมติเราลงเลือกตั้งอบจ.โคราชแล้วเราบอกว่าโคราชในแบบของอนาคตใหม่20ปีมันต้องเป็นแบบนี้ว่ะถ้าคุณเลือกนายกอบจ.จากอนาคตใหม่นะโคราชจะมีการคมนาคมสาธารณะที่ดีขึ้นอย่างนี้เราจะทำที่เก็บน้ำเพิ่มเพื่อทำให้ชลประทานไปถึงทุกพื้นที่ในโคราชอย่างนี้ด้วยงบลงทุนเท่านี้นึกออกไหมเราจะลดลงทุนลงถนนลงเอาเงินที่ตัดถนนลดลงไปทำชลประทานที่ดีขึ้นเราจะสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าการเกษตรที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้สักจังหวัดเดียวคุณลองจินตนาการดูว่าเราจะยกระดับเท่าไหร่แล้วต่อไปทุกทีมทุกพรรคการเมืองจะต้องมาทำแบบเราซึ่งเราเวลคัมมากให้ทุกคนมาทำแบบเราแล้วถ้าทุกคนมาทำแบบเราได้ความคิดความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยของประชาชนคนไทยจะเยอะขึ้นเท่าไหร่คุณณรมองว่าตอนนี้ประชาชนในพื้นที่แบบอปท.อปต.ต่างๆคือความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมเนี่ยมันคือการที่แบบนักการเมืองท้องถิ่นไปงานศพงานบวชอย่างที่คุณนำใช่ใช่ใช่ให้ความช่วยเหลืออะไรใช่ใช่ใช่นี่ความสัมพันธ์มันเป็นรูปนี้แบบนี้มาตลอดใช่เพราะอะไรไงเพราะสสเนี่ยผมเจอสสหลายคนเขาอยากทำอย่างนี้เขาไม่ได้อยากทำชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนชาวบ้านจะจัดงานเดินมาหาขอสสบอกขอน้ำแข็งหน่อยนะใช่ไหมขอน้ำแข็งไปช่วยงานหน่อยนะชาวบ้านอยากจะจัดงานบวชเดินมาขอสสขออะไรไปช่วยตั้งเต็นท์หน่อยนะคุณว่าสสอยากทำป่ะคุณว่าสสเงินเดือนเยอะเหรอไม่ได้เยอะนะแต่เจอความขอร้องของชาวบ้านแบบเนี้ยปฏิเสธได้ป่ะไม่ได้แต่ถ้าถามว่าทำไมถึงมีการขออย่างนี้เพราะชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองจากการเมืองใช่ไหมใช่ป่ะแต่ถ้าเราทำการเมืองที่มันตอบสนองกับชีวิตเขาได้แล้วการเมืองที่จะตอบสนองกับชีวิตเขาได้ที่ใกล้ที่สุดคือชีวิตเขาคืออบต.คือเทศบาลคืออบจ.ไม่ใช่สส.สส.กับชาวบ้านเนี่ยไกลกันมากสมมติสสสมมติบ้านคุณปีนี้เนี่ยเพี้ยลงทั้งตำบลเลยทำให้ต้องมีการแก้ไขชาวบ้านไปบอกสสคุณทำอะไรได้คุณต้องไปตั้งกระทู้ในสภาบอกท่านรัฐมนตรีครับเนี่ยจังหวัดผมเนี่ยตำบลผมนะครับปีนี้เพี้ยลงพืชผลการเกษตรพังทลายหมดเลยช่วยแก้ไขหน่อยนี่คือสิ่งที่ทำได้แต่ถ้าถามว่ามีอำนาจไปจัดการกระทรวงเกษตรให้กระทรวงวิชาการเกษตรมาช่วยให้กรมให้ป่าไม้จังหวัดมาช่วยมีอำนาจอย่างนั้นหรือเปล่าไม่มีไม่ใช่อำนาจสสใช่ไหมดังนั้นสสกับชีวิตประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นถอยกลับนิดนึงก็คือว่านโยบายของอนาคตใหม่คือภาพที่มันสื่อไปในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องยกเลิกทหารเกณฑ์เรื่องลบล้างผลพวงรัฐประหารแต่ไอ้นโยบายในเชิงปากท้องเนี่ยมันไม่ชัดซึ่งมันเป็นเรื่องนึงซึ่งอะไรอ่ะมันเคยเป็นส่วนนึงปัจจัยนึงในการที่คนลงคะแนนเสียงเนี่ยอันนี้คุณธนาธรคือผมถามจริงๆเหรอในคุณคิดว่าพรรคที่มีนโยบายเรื่องปากท้องดีคือพรรคไหนนะในนโยบายการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือปากท้องเนี่ยมันใหญ่มากคุณพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะคือมันใหญ่มากไงใช่ไหมแล้วคือแล้วภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคุณทำอะไรกับนโยบายปากท้องได้จริงๆเหรอมีสิ่งที่เรียกว่านโยบายปากท้องจริงๆเหรอคือในความหมายนั้นคือคุณลองคิดดูสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามนำเสนอเนี่ยพรรคอนาคตใหม่แทบจะเป็นพรรคเดียวที่ไม่เคยบอกว่าประกันราคาข้าวตันเท่าไหร่เราไม่เคยพูดยางกิโลเท่าไหร่เราไม่เคยพูดพรรคอื่นพูดหมดคุณรู้ไหมซับซิไดซ์ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยปีหนึ่งเราซับซิไดซ์ราคาสินค้าการเกษตรปีเท่าไหร่แสนกว่าล้านสิ่งที่เราพูดคืออะไรสิ่งที่เราพูดคือแสนกว่าล้านเนี่ยเราตัดออกมาสัก 10% ดิ 10% ของแสนกว่าล้านคือหมื่นกว่าล้านเอาหมื่นกว่าล้านไปสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโรงงานแปรรูปข้าวโรงงานแปรรูปลำไย
ที่อยู่ในชุมชนทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชนทำให้ชุมชนมีมูลค่าของสินค้าเพิ่มได้แล้วอยู่ในชุมชนนี่ปากท้องป่ะแล้วผมคิดว่ามันสร้างสรรค์กว่าเยอะกว่าที่คุณจะเอาเงินทุกปีไปแจกปีละแสนกว่าล้านเราไม่เคยพูดเรื่องแจกเงินเราบอกเสมอว่าสินค้าเกษตรแก้ได้อย่างเดียวด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแก้ด้วยการซับซิไดซ์ราคาไม่ได้นึกออกไหมนี่คือสินค้าเกษตรใช่ป่ะนี่คือยกตัวอย่างผมถามว่านโยบายปากท้องอะไรเราบอกว่าเราสร้างรถไฟรถไฟเป็นปากท้องป่ะถ้ารถไฟทำตามที่พรรคอนาคตใหม่คำนวณ20ปีข้างหน้าเราจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 400,000 คนในภาคอีสานคนไม่ต้องย้ายเข้ามาในกรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีระยองแต่มีงานทำในอีสานเราตั้งใจจะทำอุตสาหกรรมรถไฟนี้ที่อีสานยกตัวอย่างนี่ปากท้องป่ะผมว่านี่ปากท้องแล้วใช้เงินไม่เยอะด้วยพรรคอนาคตใหม่กับการเป็นส.ส.สมัยแรกเตรียมงานเตรียมยุทธศาสตร์ในการทำงานในสภาไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้โอ้ทำให้สนุกฮะเราอยากทำให้ทุกคนเห็นว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวการเมืองมันคือคุณภาพชีวิตของลูกคุณการเมืองคือโรงเรียนที่ดีขึ้นสำหรับลูกคุณโรงพยาบาลที่ดีขึ้นสำหรับพ่อแม่คุณการเมืองคือการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเมืองคือคุณภาพชีวิตของคุณเราอยากจะทำให้ทุกคนเห็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นมันเริ่มจากอะไรที่มันง่ายที่สุดอย่างเช่นการไม่นอนหลับในระหว่างอภิปรายนี่คือเรื่องง่ายๆที่เราเริ่มได้การผลักดันกลไกของกรรมาธิการให้ใช้งานได้จริงคุณนึกรายงานของกรรมาธิการไหนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปธรรมในเชิงระบบในประเทศไทยได้ไหมไม่มีถามว่าทำไมเพราะไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับกรรมธิการอย่างจริงจังแต่ถามว่ากรรมธิการอำนาจเยอะไหมเยอะมหาศาลกรรมธิการเนี่ยคุณสามารถเรียกข้าราชการมาขอข้อมูลได้เรียกข้าราชการก็มาชี้แจงได้นึกออกไหมคุณจะเปลี่ยนอะไรขนาดไหนเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอำนาจแม่งเป็นของประชาชนว่ะถ้าคุณเอาผบ.ทบ.มาชี้แจงต่อหน้ากรรมธิการอะสักครั้งหนึ่งอ่ะต้องมานะถ้ากรรมาธิการเรียกอ่ะใช่ป่ะยกตัวอย่างอย่างเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยเราสามารถทำการเมืองมันมีกลไกอะไรเยอะแยะไปหมดที่มันจะทำการเมืองให้สร้างสรรค์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ผมก็เลยว่าพรรคอนาคตใหม่มีนโยบายหลายอย่างที่ตอนเสียงบอกไว้ซึ่งมันต้องไปออกกฎหมายทำกฎหมายใหม่ตอนนี้วางแผนไว้หรือยังครับมันไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายอย่างเดียวนะเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะครับคือถ้ามันเป็นฝ่ายบริหารถ้าเราเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่ระดับที่ง่ายที่สุดก็คือใช้อำนาจของรัฐมนตรีนะใช้อำนาจของรัฐมนตรีผลักดันเป็นประกาศกระทรวงกฎกระทรวงได้เลยอีกอันนึงที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือมติครม.นะครับถ้าอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากอำนาจของสองตัวนี้มันถึงจะไปเป็นพระราชบัญญัติก็คือกฎหมายมันไม่จำเป็นต้องไปจดกฎหมายอย่างเดียวถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยใช้มติครม.ก็ได้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีในการผลักดันกฎกระทรวงอะไรก็ได้ดังนั้นมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายอย่างเดียวมันมีกลไกอย่างอื่นเยอะนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ต้องเป็นฝ่ายค้ามันก็มีกลไกถ้าเราอยากจะผลักดันกฎหมายก็คือส.ส.20คนซึ่งเรามีเกินเราสามารถผลักดันกฎหมายของเราเข้าสู่สภาได้ผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยได้อภิปรายได้ยกระดับความเข้าใจของสังคมในเรื่องนั้นคือมีพื้นที่อภิปรายในสภาถ้าเราเสนอกฎหมายเข้าไปแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการลบล้างผลพวงและปัญหานี้ปฏิบัตินอมได้ค่อยเป็นค่อยไปได้มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่บอกด้วยเสียงของการเลือกตั้งครั้งนี้แก้รัฐธรรมนูญต้องฉบับได้ป่ะไม่ได้ดังนั้นจับได้สองสามมาตราก็ต้องเอามาตราที่เกี่ยวข้องกับกฎการเลือกตั้งมาตราที่เกี่ยวข้องกับสว.ที่สังคมไทยเห็นด้วยกันตอนนี้สองมาตราเนี่ยไม่ใช่สองมาตราสองเรื่องในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดที่กฎการเลือกตั้งมันตลกมากกับการแต่งตั้งสว.ผมคิดว่าสองเรื่องเนี่ยมันเอากันทั้งสภาดังนั้นแทนที่จะแก้ทั้งฉบับมันแก้สองเรื่องนี้ก่อนรอบนี้ยกตัวอย่างยกเว้นแต่สภาจะยอมรับแก้ทั้งฉบับเหมือนข้อเสนออนาคตใหม่นั่นก็อีกเรื่องเราจะพยายามผลักดันแต่มันได้แค่นี้ก็ต้องเอาแค่นี้ก็เรามี80เสียงใช่ป่ะ
แล้วอย่างเรื่องการลุกล้างและผลพวงรัฐประหารนี่ก็ต้องทำก็คืออย่างที่บอกเราไม่ได้มีเสียงเยอะขนาดที่จะกำหนดได้หมดใช่ไหมผลพวงรัฐประหารเนี่ยมันก็มีสเต็ปมันอาจจะมี10สเต็ปได้3ได้4ได้5ก็ต้องเอาอาจจะทำได้ไม่จบภายในรัฐบาลชุดนี้แต่หมายความว่าเรายกเลิกนโยบายนี้เปล่าไม่ก็ต้องทำต่อให้จบก็ต้องบอกประชาชนแล้วผมพูดตลอดตั้งแต่ตั้งพรรคมาผมไม่เคยพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ผมพูดเสมอว่านี่คือการเดินทางยาวเพราะเราเข้าใจข้อจำกัดของสภาแต่เรายังเลือกทำงานการเปลี่ยนแปลงในสภาเพราะอะไรเพราะเราคิดว่านี่คือวิธีที่มันพีซฟูลที่สุดคือวิธีที่สันติที่สุดที่ไม่ต้องมีคนตายยกเว้นแต่ว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองไม่เห็นช่องทางนี้แล้วปิดประตูคือหมายความว่าถ้าปิดประตูยุบพรรคอนาคตใหม่คือกลัวจนเกินเหตุแล้วปิดประตูตรงนี้นี่แหละจะทำสังคมไทยพังจริงๆเพราะมันไม่มีทางออกให้กับการกลับมาของประชาธิปไตยนอกจากการนำเสนอข้อเท็จจริงและการต่อสู้ในชั้นศาลแล้วเนี่ยคุณธนาธรมองว่าเราจะจัดการกับความกลัวของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไรผมว่าเข้าสภาก็คงเห็นน่ะคืออย่างนี้ตราบใดที่คุณไม่ได้500เสียงในสภาผู้แทนราษฎรคุณต้องประนีประนอมไม่มากก็น้อยนึกออกไหมเราเลือกการเมืองทำงานการเมืองเลือกการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งพรรคการเมืองหมายความว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงในระบอบรัฐสภาในระบอบรัฐสภาต่อให้ข้อเสนอคุณ radical แค่ไหนถ้าคุณไม่ได้500เสียงคุณต้อง compromise อยู่แล้วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในระบอบรัฐสภาต่อให้ข้อเสนอไกลเท่าไหร่แต่การลงมือทำหรือ implementation มันคือมีลักษณะ gradual หรือค่อยเป็นค่อยไปข้อเสนอของพรรคอนาคตใหม่ไกลไหมแน่นอนที่สุดไกลกว่าพรรคอื่นแต่ถ้าถามว่าเราทำอย่างนี้ในการเลือกตั้งครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่มี500เสียงนึกออกไหมดังนั้นตั้งไว้ไกลแต่วิธีจะไปเนี่ยมัน gradual มากก็คือค่อยเป็นค่อยไปมากอย่างเราได้80เสียงเราอาจจะผลักดันย้ายแค่วาระเดียวหรือ2วาระจากที่เรานำเสนอสังคมไปทั้งหมด 20-30 วาระยกตัวอย่างเราอาจจะผลักดันแค่นี้และแค่นี้ในแต่ละเรื่องที่เราผลักดันไม่สุดด้วยดังนั้นจำนวนเรื่องก็ได้ไม่ทั้งหมดแล้วเรื่องที่ได้ก็ดันไม่สุดทางด้วยเพราะต้องประนีประนอมใช่ไหมดังนั้นการที่เราเลือกทำงานการเมืองที่รัฐสภาเนี่ยมันคือการประนีประนอมอยู่แล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงเลือกการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปอยู่แล้วนี่คือความหมายของรัฐสภาคือพื้นที่พูดคุยใช่ไหมถ้าตราบใดคุณไม่มีอำนาจเปลี่ยนใจคุณเปลี่ยนแปลงแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าคนที่คิดว่ากลัวเนี่ยมันเป็นคนที่สูญเสียผลประโยชน์แล้วไม่เข้าใจกลไกการทำงานร่วมกันของรัฐสภาคุณธนาธรมองพลังอนุรักษ์นิยมนี้อย่างไรเราจะอยู่ร่วมกับเขาได้อย่างไรเราจะอธิบายให้เขาฟังได้อย่างไรอย่างแรกก่อนผมเถียงแน่นอนแข็งแกร่งอยู่แข็งแกร่งแต่อ่อนแอลงเยอะมากหมดต้นทุนแล้วคุณเห็นใครหน้าใหม่เข้าไปร่วมกับทางพลังอนุรักษ์นิยมปะน้อยมากคือต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการเมืองมันถูกใช้ไปเกือบหมดแล้วพลังมันเหลือน้อยแล้วพลังที่เหลืออยู่ก็คือพลังแบบดิบๆอย่างเช่นกฎหมายอย่างเช่นปืนอย่างเช่นรถถังแต่พลังทางวัฒนธรรมพลังทางสังคมพลังทางการเมืองที่มันสั่งสมมามันถูกใช้ไปหมดแล้วเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันถูกใช้ไปเยอะมากจนมันดิพลีทอ่ะคือใช้ไปหมดแล้วอ่ะนะครับดังนั้นยังเข้มแข็งอยู่ไหมมันเป็นรีเลทีฟมันเป็นเชิงสัมพันธ์นะแต่อ่อนแอลงแน่นอนถ้าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาอ่อนแอลงแน่นอนนะครับจะอยู่ร่วมกันยังไงประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องสวยงามอ่ะคุณไม่จำเป็นจะต้องคิดแบบเดียวกันหมดคุณไม่ต้องเป็นขวากลางหมดคุณไม่ต้องเป็นซ้ายกลางหมดคุณไม่ต้องเป็นซ้ายจัดหมดคุณมีความหลากหลายได้พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ปฏิเสธความแตกต่างทางการความคิดคุณเป็นอนุรักษ์นิยมก็เป็นได้คุณอย่าปืนมายิงหัวคนที่เห็นต่างแล้วกันนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยปล่อยให้สภามันทำงานแล้วความคิดแบบไหนจะชนะใจประชาชนได้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาธิปไตยผมไม่ได้มายกับคนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมนะผมมายกับการที่มีคนเอารถถังมายึดอำนาจของผมไปนึกออกมั้ยดังนั้นก็ต้องบอกว่ามันความคิดแบบนี้ความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่องปกติมีสังคมแบบเดียวที่ไม่มีความแตกต่างทางความคิดคือสังคมแบบ1984ใช่ป่ะ
ที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดใส่เสื้อผ้าเหมือนกันหมดกินเหมือนกันหมดฟังเพลงเดียวกันหมดอ่านหนังสือเล่มเดียวกันหมดสังคมแบบนั้นมันมีแต่สังคมเผด็จการเต็มรูปแบบเท่านั้นที่ทุกคนเห็นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นมาร์กซิสต์คุณจะเป็นนักสังคมนิยมจะเป็นนักลิเบอรัลจะเป็นนักอนุรักษ์นิยมมันเป็นเรื่องปกติของสังคมเพียงแต่ว่ากฎกติกาการอยู่ร่วมกันเรื่องการเคารพในนิติรัฐการเคารพสิทธิเสียงของคนอื่นนะครับเรื่องพวกนี้มันต้องได้รับการเชิดชูอ่ะคุณเชิดชูเรื่องพวกนี้ไว้แล้วข้างล่างคุณจะไปมีความคิดทางเศรษฐกิจแบบนึงแบบรัฐใหญ่หรือแบบรัฐเล็กก็ว่ากันไปใครชนะเลือกตั้งก็ว่ากันไปนะถามตรงๆครับคุณธนาธรดูเบาพลังอนุรักษ์นิยมในเมืองไทยเกินไปหรือเปล่าโอ้ไม่ได้ดูเบาหรอกผมและพรรคอนาคตใหม่โดนมา12คดีเนี่ยไม่ได้ดูเบาแน่นอนนะฮะไม่ได้ดูเบาแน่นอนแต่มันไม่มีวิธีอื่นนะทำไงอ่ะมันไม่ได้ดูเบาเราทำสิ่งที่เรามีคืออย่างนี้ผมต้องบอกอะไรดีทำสิ่งที่มันอยู่ในวงกลมของอิทธิพลของเราทำสิ่งที่เราทำได้ในนี้อะไรที่มันเหนือนอกจากนี้เนี่ยคุณทำไม่ได้นะใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้วงกลมของอิทธิพลคุณขยายใหญ่มากขึ้นแต่ถ้าคุณไปนั่งเครียดกับสิ่งที่คุณกำหนดไม่ได้ถ้าคุณไปนั่งเครียดกับสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือจากวงกลมอิทธิพลคุณเครียดไปได้เลยว่าคุณแก้มันได้ปะไม่ได้ดังนั้นทำในสิ่งนี้สิ่งตรงนี้คืออะไรทำให้สสเรามีคุณภาพทำให้พรรคมันเข้มแข็งมากขึ้นนึกออกไหมทำให้แนวคิดนโยบายและอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ไปถึงผู้คนได้มากขึ้นนี่คือการทำให้อะไรตรงนี้มันใหญ่ขึ้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำแต่ถ้าถามว่าเราไปบอกว่าเอ้ยคุณอย่าเอาผมเข้าคุกเราทำได้ไหมทำไม่ได้นะดังนั้นเราไม่ได้ดูแคลนเขามีอำนาจที่จะจัดการเราทุกรูปแบบแต่ถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาจะทำลายคุณมีทางเดียวก็คือคุณทำให้ไอ้พื้นที่ที่คุณมีอิทธิพลมันใหญ่ขึ้นพันธะงานวัฒนธรรมของไทยตอนนี้อ่อนแอลงแล้วใช่ไหมคุณธนาธรบอกแล้วมันก็ไม่ได้มีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกแล้วใช่ไหมคุณธนาธรมองอนาคตประเทศไทยในระยะกลางและยาวเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงการต่อสู้ยังไม่จบหรอกระหว่างฝ่ายที่ไม่ฟังเสียงประชาชนกับฝ่ายที่เชื่อเรื่องเสียงของประชาชนเรื่องความเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่จบหรอกมันคงต่อสู้กันไปอีกเป็นทศวรรษอ่ะผมว่า10ปีอ่ะนะแต่ว่าเวลาอยู่ข้างเรานะความหมายคืออะไรเวลาเราพูดเวลาอยู่ข้างเราคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุแล้วคนที่ต้องการเห็นแนวคิดที่เป็นประชาธิปไตยแนวคิดเชิดชูแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนด้านอิสรภาพด้านสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยนะแล้วคนพวกนี้กำลังไล่อายุขึ้นมาทุกปีคนกลุ่มนี้มีคนใหม่เพิ่มขึ้นมา 700,000 คนใน 700,000 คนคุณคิดว่าเป็นอุดมนิยมหรือเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากันดังนั้นเนี่ยมันไล่ขึ้นมาปีละ 700,000 700,000 800,000 800,000 เนี่ยมันไล่ขึ้นมาทุกปี 800,000 คนถ้าเราแคปเจอร์ 800,000 นี้ถ้าเราแคปเจอร์ได้สัก 60-70% หมายความว่า relatively หรือในเชิงสัมพัทธ์เนี่ยสังคมมันก้าวหน้าขึ้นโดยช่วงเวลาที่มันเดินมาอยู่แล้วถ้ายังมีคนนำทางความคิดอยู่ถ้ามีองค์กรนำทางความคิดอยู่และยังยึดกลุ่มไป 800,000 ที่เข้ามาใหม่ทุกปีได้ทุกปีมีคนที่อายุ18เพิ่มขึ้น 800,000 คนทุกปีซึ่งอนาคตใหม่จะทำหน้าที่นั้นใช่ยึดกลุ่มความคิดของตรงนี้ว่าจับที่นี่ถ้าคุณจับที่นี่ได้เขาอายุ18วันนี้เมื่อเขาอายุ28เขาจะกลายเป็นนักข่าวเขาจะกลายเป็นนักหนังสือพิมพ์เขาจะกลายเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเขาจะกลายเป็น NGO เขาจะกลายเป็นทันตแพทย์เขาจะกลายเป็นวิศวกรเขาจะกลายเป็นสถาปนิกเขาอาจจะเป็นผู้นำชาวนาในอายุที่28ซึ่งมีแนวคิดที่เชิดชูสิทธิมนุษยชนแนวคิดที่เชิดชูประชาธิปไตยถ้าเรากลุ่มได้ในตอนนี้ดังนั้นเวลาอยู่ข้างเราส่วนคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนับวันก็จะน้อยลงทุกทีไม่ต้องสงสัยเลยถ้ายังกลุ่มความคิดมีองค์กรนำดังความคิดอยู่ไม่ช้าก็เร็ว